ส่วนอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นข่าวของวันนี้แล้วก็พูดถึงกันก็คือสสไอซ์จากก้าวไกลนั่นเองสรุปคือปมอะไรเขายังต้องไปต่อสู้คดีต่อถูกไหมนี่ทีนี้อีกยาวเลยท่ยานผู้ชมฮะก็มีหนึ่งสองกับเรื่องพอรบอรคอมคะนะฮะก็จากการโพสต์ก่อนหน้านี้ก็ตอน,ตอนแรกหลัลุ้นกันอยู่ว่า29สเก้ายนศาลท่านจะว่าย,ยังไงกรณีที่สสไอหยิบยกขึ้นมาเป็นการต่อสู้ในคดีปรากฏท่านก็บอกไม่มีอะไรที่ติดขัดอ่ะเดี๋ยวไปอธิบายกันนะครับคือมีการ พูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับตุลาการสารรัฐธรรมนูญครับพิจารณาคดีถแถลงด้วยวาจาเรึกสาหาหรือลงมติกรณีสารอาญาท่านก็ส่งคําโต้แย้งของสอสไอ้เนี่ยนะฮะจากพรคก้าวไกลมาเขาก็บอกว่าขอให้สาร,รธรรมนูลท่านเนี่ยพิจารณาหน่อยวินิจฉัยนะครับว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วนะพระบรว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อหว่างพรบอรคอม ไปขัดกับรัฐมนูญไหมช่วยตีความให้หน่อย uh. ทีนี้สารท่านก็เห็นว่าคําโต้แย้งเนี่ยนะครับของทางจําเลยกับเอกสารประกอบว่าคุณไอซ์น่แสดงเหตุผลประกอบคําโต้แยง้งบอกว่าพรบอรคอมเนี่ยนะมันไปขัดไปแย้งกับรัฐมนูญแล้วก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายทีนี้สารท่านก็ต้องไม่ได้ฉัยแล้วพรบอรคอม hmm. ไปขัดแย้งกับรัฐมนูญหรือเปล่านะท่านก็มีมติเอ,เอกฉันเลยบอกว่าพรบรว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ250ครับ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญค <apps> ือเขาก็มีการยกลายมาตรามาดต่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจงงก็เอาง่ายว่าพรบคอมตรงนี้ที่มีการหยิบยกมากล่าวอ้างกันไม่ขัดไม่แย้งกันก็แล้วกันนะฮะค่ะทีนี้คดีนี้เนี่ยคดีอาญาหมายเลขดํา 683/ ทับ2565อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ที่ศาลอาญาศาลททเลส่งมาให้ตีความให้ไงฮะคือคุณรักชนกศรีนอกอดีตสมาชิกกลุ่มขับเฮาเพื่อประชาธิปไตยตอนนี้เป็นสส9ไกลแล้วนะคือคุณไอซ์เนี่ยเป็นจำเลยฮะ พรบคอมมาตรา14ประมวลกฎหมายอาญามาตร 1, 1, 2. 2> า112ก็มีคนกล่าวหาครับบอกว่าเอ๊สอสไอ,อ้เนี่ยไปโพสหมิ่นสถาบันหรือเปล่า<อ>นะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปถ้ายังจำกันได้มันเคยมีประเด็นเล็กๆที่เหมือนเป็นน้ำจิ้มข้างจานหลักก็คือ29กันยายนสอสราชนกเองก็ไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของเขาเน,นะครับบอกว่า2ปีที่แล้ว รับหมายในหนึ่งสองส่งไปที่บ้านเขาสืบพยานกันไปสืบพยานกันมา2ตุลาเนี่ยจะเป็นวันฟังคำพิพากษาศาลแต่ว่าติดภาระหน้าที่งานผู้แทนก็เลยขอเลื่อนเป็น14ทธันวาคมทีนี้ไอ้ระหว่างที่ขอเลื่อนเนี่ยมีคำตัดสินของศาลฮะแล้วก็เป็นมาตรฐานว่าไม่ให้ประกันคดีทานายอานนนคุณไอซบอกหายใจไม่ทั่วท้องเลยทีนี้อตอนนั้นจําได้ใช่ไหมก็เป็นข่าวอยู่เหมือนกัน แต่ไประเด็นหลักเป็นเรื่องของธนาอนเนี่ยที่บอกว่ามันเหมือน,น,นก็เหมือนเป็นน้ำจิ้มจานหลักเนี่ยนะครับทีนี้ก็มาดูฮะคุณไอ้เขบอกว่าจับตาดูกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายศาลในรัฐบาลผสมข้ามพันข้ามโคชุดนี้จะดีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมเออจากนั้นเนี่ยคุณไอ้ก็เลยไปยื่นคําร้องไงเออว่าเออพอรลบอ,อพหลบบ,ออบ,ออบคอมเนี่ยมันไปขัดไปแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่า<อ>ก็เลยเป็นที่มาของการวินิจฉัยว่าไม่ขัดไม่แย้งกันทีนี้อย่างที่บอกว่าตอนแรกจะมี พยานก็ถึง2ตุลาจะเป็นวันฟังคำพิพากษา,ขาเขาก็ขอไปเป็น14ธันวาคมประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวจะเปิดประชุมสภา,า12ธันวาคม2วันเองอก่อนวันที่จะนัดทีนี้ถ้าเกิดเปิดประชุมสภา,าปุ๊บสอส,อสอมีสิทธิ์ในการใช้เอก,กสิทธิ์คุ้มครองฮะเพราะอยู่ระหว่างประชุมสภา,าก็อาจจะต้องเลื่อนการพิจนนารณาคีจนกว่อีกปิดสมัยประชุมอีกรอบหนึงใช่โอ้โห แต่ยังไงมันก็เป็นคดีแล้วแหละแล้วก็อย่างน้อยเห็นเปราะหนึ่งแล้วนะคะว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญโอ้นี่ก็ไปต่อเลยทีนี้ตัวตอนแรกที่บอกหายใจไม่ทุบท้องนะเจอเรื่องของเคสทรายอานนท์เข้าไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดพรบคอมไม่ขัดปุ๊บก็มีเรื่องพรบคอมกับหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละที่คุณนายกต้องไปสู้กันในทางอาญาต่อใช่รอดูนะคะ